เรารู้สึกว่าเครื่องมือแต่ละชนิดอ่ะมันใช้กับเด็กในช่วงวัยแตกต่างกันแต่ละที่มันก็มีบริบทที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะเนาะสอนเด็กใช้วิธีนู้นนี้นั้นอ่ะแต่เราไม่เคยทดเลยอ่ะว่าเราทำอะไรไว้บ้างเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับมันเหมือนลูกของเราขี่รถจักรยานนะครับถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมามันก็น่าจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ก็อยากจะขอแนวทางจากทีมงานว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะทดแทนในสิ่งที่เด็กเขาไม่ได้ทำเราก็จะนำเครื่องมือที่ได้จากวันนี้ค่ะไปใช้กับเด็กๆดูตามบริบทของนักเรียนหายฟังจากเขาก่อนแล้วเราก็มาเลือกอีกทีสิ่งที่เขาจะได้หนึ่งก็คือความเข้าใจของแต่ละพื้นที่แต่ละบริบทที่ต่างกันค่ะอาวุธที่จะนำกลับไปพัฒนาห้องเรียนให้มันดีขึ้นค่ะในคำว่า new normal ค่ะก็สิ่งที่คาดหวังที่จะจัดครั้งต่อไปก็จะเป็นการเช็คหลังจากที่ได้เปิดภาคเรียนไปแล้วค่ะว่าแต่ละคนมีความคืบหน้ายังไงบ้างแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกบ้างค่ะฟาตินสวยค่ะ